นะคะอานิสงส์ในการฟังธรรมในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการเทศมหาชาติมหากุศล13กัน 1,000 พระคาถาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณหอประชุมศรีวชิรโชตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วโดยมีดร.สมบูรณ์เสงี่ยมบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ศิษย์เก่านักศึกษาและพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญในครั้งนี้จำนวนมากค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและจัดหารายได้สำหรับเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะทั้งนี้ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยและสืบสานประเพณีการเทศมหาชาติให้คงอยู่สืบไปค่ะพระธรรมกถึกโดยพระครูกิติธรรมานุยุตเจ้าอาวาสวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์พระครูปลัดวีรวัฒน์ภูริทัตโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์และพระมหาธเนศสุธรรมวาทีวัดห้วยดั้งจังหวัดพิษณุโลกรวมเงินยอดบริจาคในครั้งนี้นะคะจำนวนทั้งสิ้น 757,483 บาทโดยคณะกรรมการจะได้นำเงินดังกล่าวไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปค่ะในโอกาสนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินงานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานให้ประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะอันแสดงถึงความสามัคคีอันแสดงถึงความรักความสามัคคีรวมทั้งเป็นการสร้างกุศลทานบารมีมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะพระเดชพระคุณท่านพระครูกิติธรรมานุยุตเจ้าอาวาสวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์รู้จักกันมากันบ่อยๆแต่ทุกปีห่างเหินบ้างปีสองปีก็มีโอกาสกลับมาทดลองศรัทธาอีกครั้งเขาไปวิญญาณเวสสันดรชาตกเรื่องวงการเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาไม่เป็นคำสอนของพระเจ้าว่าเป็นมหาชาติที่มีอานิสงส์มากมายI'm not afraid.
ตกใจให้กับองค์พระเวสสันดรเดชราชบุตรของพระองค์ราชธิดาพี่กามาชอบชาติใจมุ่งใจลูกกันหาเราไม่ขอเกิดเราต้องเป็นชาติชาติไทยขอให้เธอตั้งใจขอบคุณกันหาสบายจำความอุทิศกว่าชาติแต่เราเรียกว่าพระเจ้า500ชาติ